ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูว่าทุเรียนป่าหรือทุเรียนนกนะครับไม่ใช่ซาเรียนนะเป็นทุเรียนหนึ่งทุเรียนนกจะเป็นอย่างนี้นะครับที่มีเมล็ดแล้วก็ไม่ยอมทิ้งเมล็ดนะมาดูว่าต้นทุเรียน1ปีมันอะไรจะโตเร็วกว่ากันนะครับนี่เขาถามว่าต้นทุเรียนป่าโตเร็วไหมแต่ว่าข้อเสียนะผมแนะนำข้อเสียกันเลยตอนแรกมันจะไม่ค่อยติดนะครับต้นทุเรียนนกมันจะโตช้ามากครับมันจะสู้ทุเรียนบ้านไม่ได้แต่พอหลังจาก1ปีแล้วมันโตเร็วมากครับดูหมอนทองอ่ะอันนี้คือต้นหมอนทองนะครับต้นหมอนทองที่รัดยอดสีเขียวช่ำนะกำลังแทงยอดแล้วก็ดูต้นซาเรียนครับที่อายุเท่าๆกันนะนะครับโตปลูกพร้อมกันวันเดียวกันนะครับหลุมอยู่เดียวกันเลยปุ๋ยเคยเหมือนกันนะน้ำก็ให้เหมือนกันหมดทุกอย่างซาเรียนโตเร็วกว่านะครับไอ้ต้นทุเรียนนกต้นเนี้ยโตเร็วกว่าแต่ถ้าซาเรียนมันจะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวมาดูซาเรียนนะตรงซาเรียนที่เป็นทุเรียนป่าอีกแบบนึงผมว่ามันไม่ค่อยโตนะผมว่าต้องปลูกแก้ทุเรียนนกเฉยๆนะเดี๋ยวมาดูซาเรียนนะครับเดินมาผมพาไปดูซาเรียนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเมล็ดซาเรียนไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับนี่ซาเรียนครับซาเรียนก็ลูกแบบนี้นะครับนี่ครับเมล็ดอยู่อย่างนี้นี่นะซาเรียนมันจะเป็นกลมๆแต่ว่าไม่ได้เป็นกลมแนวตั้งแตกต่างกันนะเห็นไหมครับโตไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นทุเรียนนกเนี่ยโตแต่ถ้าเป็นต้นทุเรียนบ้านดูครับทุเรียนบ้านเนี่ยต้องปลูกอายุที่มากกว่านี่ต้นทุเรียนบ้านนี่สองต้นนี้นะครับต่อทุเรียนบ้านต้นหมอนทองโอเคครับข้อสรุปสั้นๆนะทุเรียนนกโตเร็วมากแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะไม่โตใน1ถึงปีแรก1ปีแรกกันมันใน6เดือนมันจะไม่ค่อยโตนะครับตั้งแต่ปลูกเป็นเมล็ดมันจะช้านะครับแล้วก็ซาเรียนผมว่าไม่ควรเอามาปลูกนะควรเอาทุเรียนนก 100% มาปลูกนะครับนะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับข้อแตกต่างระหว่างซาเรียนเน้นนะครับซาเรียนแล้วก็ทุเรียนนกครับมันแตกต่างกันมากนะครับขอบคุณครับ